ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกก้าวไกลสู้ก็ตายแต่ได้เกิดใหม่ยิ่งใหญ่กว่าและมีค่ากว่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับกระแสเรื่องของการที่จะยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ส.ส.ทั้ง44คนเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงและมีการถกเถียงกันก็อย่างที่บอกแต่รู้สึกว่าหลายๆคนจะฟันธงนะครับว่ายังไงพรรคก้าวไกลก็โดนยุบแน่นอนและ44ส.ส.ก็โดนตัดสิทธิ์ซึ่งแน่นอนครับก็มีคนกลุ่มนะครับอีกกลุ่มนึงก็บอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับในการมาในการวินิจฉัยตามมาตรา49กับวรรค92อ่ะคนละมาตรากันนะครับคนละกฎหมายกันแต่ก็อย่างที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทยมีอะไรที่ทำให้เราได้ตะลึงพึงเพิดได้เขาเรียกแปลกใจอยู่เสมอนะครับก็ต้องว่ากันไปแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับการวินิจฉัยของใครจะเป็นมุมใดเป็นแง่ใดเป็นอะไรกันเรื่องใดเนี่ยก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้นะครับสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ครับไม่ใช่สามารถวินิจฉัยจะสามารถวิเคราะห์ได้วิพากษ์วิจารณ์ได้ตั้งคำถามได้เพียงแค่อย่าไปเลื่อนเบิ้ลอำนาจศาลกันนะครับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสำหรับคนอื่นนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยวันนี้นะครับสามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยคือก้าวไกลล้มล้างการปกครองไปแล้วนะครับล้มล้างการปกครองแล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับถ้าคุณมั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนั้นจริงๆนะครับคุณต้องไปแจ้งความดำเนินคดีในมาตรา112กับพรรคก้าวไกลและพรรคไอ้นี่เลยนะครับกับพรรคก้าวไกลและคนของพรรคก้าวไกลเลยถ้ามั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจริงๆอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามนั้นนะว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยถ้ามั่นใจว่าอย่างนั้นจริงๆแสดงว่านะครับพรรคก้าวไกลก็ต้องผิดในมาตรา112เรียบร้อยแล้วเพราะทำการล้มล้างการปกครองจริงหรือเปล่าครับหรือว่าจริงๆแล้วสัตว์ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาน่ะมันเพียงแค่ว่านะครับอาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองหรือการกระทำอันนั้นน่ะถ้าปล่อยเอาไว้นะครับมันจะอนาคตอาจจะเกิดการล้มล้างการปกครองก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยวินิจฉัยให้หยุดการกระทำซะเพื่อไม่ให้เกิดนะครับสิ่งที่ไม่ดีในอนาคตนั่นก็คือเป็นประมาณวัวหายนะครับแล้วค่อยมาล้อมคอกไม่เอาล้อมคอกไว้ก่อนอย่าให้วัวหายเป็นการวินิจฉัยแบบนี้หรือเปล่าเป็นการวินิจฉัยแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนั้นน่ะคือพรรคก้าวไกลและพรรคและคนของพรรคก้าวไกลยังไม่ได้ล้มล้างการปกครองนะครับแต่การกระทำอาจจะครับอาจจะทำให้ซอกก่อนบอลทำลายหรืออาจจะส่อไปให้เกิดว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีการล้มล้างอาจจะทำถึงการล้มล้างสถาบันในอนาคตได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันจะมีสองอย่างทั้งอาจเกิดขึ้นได้และอาจเกิดและอาจจะไม่เกิดขึ้นศาลก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหยุดการกระทำเอาไว้แค่นี้นะครับและนะครับถ้าจะเรื่องของแก้ไขมาตรา112ก็ให้แก้ไขตามนะครับนิติบัญญัติโดยชอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกระทำของพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือเปล่าถ้าคุณมั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านะครับพรรคก้าวไกลทำมันคือล้มล้างการปกครองจริงคุณต้องไปดำเนินคดีในมาตรา112เพราะอะไรครับเพราะมาตรา112ประชาชนรู้เห็นก็สามารถไปดำเนินคดีแจ้งความดำเนินคดีได้ถูกต้องไหมถ้ามั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแบบนั้นทำไมถึงนักร้องหลายๆคนถึงไม่กล้าไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับทำไมถึงได้ไปร้องเพราะการที่ไปร้องเนี่ยไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงไงแต่ตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามไงแล้วไปให้ศาลรัฐธรรมนูญก็ไปตรวจสอบกันเองนะครับแต่ตั้งคำถามไว้เพื่อให้ตัวเองได้แสงได้สีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่เราลองตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญผมไม่ได้บอกนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยังไงแต่ลองตั้งคำถามว่าวันนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญคิดว่านะครับความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือเฮ้ยการกระทำเนี่ยล้มล้างการปกครองเลยก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีในมาตรา112เพราะมันผิดทันทีถูกต้องไหมการที่กระทำการล้มล้างการปกครองนี่ผิดในมาตรา112ถูกต้องไหมไม่ได้ผิดมาตรา112ด้วยนะอาจจะผิดมาตรา113ด้วยนะจริงป่ะอย่างที่คุณเต้มงคลกิจไปร้องแต่คุณเต้มงคลกิจก็คือร้องให้ตรวจสอบแต่ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีถ้ามั่นใจทำไมไม่แจ้งความดำเนินคดีครับเพราะอันนั้นคือไม่มั่นใจหรือเปล่าว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยังไงกันแน่แต่สำหรับผมมองว่าศาลวินิจฉัยตามนะครับมาตรา49ว่าให้หยุดการกระทำเพื่อไม่ให้ส่งผลในอนาคตที่อาจจะส่งผลที่ไม่ดีเหมือนกับผมเองก็มาตั้งคำถามมาวิพากษ์วิจารณ์ในนโยบายของรัฐบาลต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดผลไม่ดีในอนาคตนะครับแต่ผลที่อนาคตอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่มาตั้งคำถามไว้ก่อนมาวิพากษ์วิจารณ์ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเป็นการป้องกันนะครับนะครับก้าวไกลสู้ก็ตายแต่ได้เกิดใหม่ยิ่งใหญ่และมีค่ากว่า
จตุพรประเมินนะครับมรสุมทางการเมืองของพรรคก้าวไกลชี้สู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายหากสู้จะตายแล้วเกิดใหม่ยิ่งใหญ่กว่าถ้าไม่สู้ก็ตายอย่างสมเพชเวทนา4กุมภาพันธ์2567นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook ไลฟ์โดยประเมินอนาคตทางการเมืองของพรรคก้าวไกลในสถานการณ์ถูกรุมยื่นยุบพรรคกรณีแก้ไขมาตรา112ว่ามีเพียงทางเลือกคือสู้กับไม่สู้และตายกับตายนะถ้าสู้แม้ตายแต่ได้เกิดใหม่ยิ่งใหญ่ฝ่าเดิมหากไม่สู้ก็ตายอย่างน่าสมเพชเวทนาพร้อมท้ารัฐบาลเพื่อไทยเมื่อมั่นใจโครงการดิจิตอลวอลเล็ตควรกล้าลงมือทำอย่าเอาผลการศึกษาของปปช.มาอ้างถ่วงเวลาแจกเงินประชาชนนายจตุพรย้ำว่าทั้งที่เกิดการสงสัยกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่าคนที่ชั้น14นะคนอยู่ชั้น14จริงหรือไม่แต่หลัง18กุมภาพันธ์นี้จะได้เห็นคนนี้ได้กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นก็จะมีปฏิบัติการตามดีลโดยนายเศรษฐาทวีสินต้องพ้นนายกรัฐมนตรีหรือไม่อีกอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตั้งคนคณะกรรมการชุดการชุดสุภาปิยจิตติเป็นประธานศึกษาโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยไม่ได้มาจากคำสั่งของรัฐบาลดังนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องรายงานผลการศึกษาต่อรัฐบาลหากต้องการความจริงรัฐบาลควรทำหนังสือขอผลการศึกษาก็สิ้นเรื่องนะครับรัฐบาลยังไม่ได้ลงมือทำนะครับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเลยหากรัฐบาลทำจริงคาดว่าปปช.จะส่งหนังสือมาเตือนเหมือนเคยเตือนกรณีโครงการจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรและเสนอให้หยุดการกระทำเพราะสร้างความเสียหายต่อประเทศจนเป็นคดีทำให้รัฐมนตรีและข้าราชการติดคุกกันหลายคนพร้อมระบุว่าถ้ารัฐบาลกล้าทำโครงการดิจิตอลนิจิทัลแล้วจะไปสนใจทำไมกับปปช.ศึกษาการแจกเงินดิจิตอลทำไมเมื่ออยากจะกู้เงิน500,000 ล้านบาทก็กู้เลยอีกทั้งทำไมพรรคร่วมรัฐบาลจึงเงียบกับงบประมาณ2567ที่จะรอใช้เดือนพฤษภานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างยิ่งเพราะนายเศรษฐาบริหารบ้านเมืองแต่ไม่มีงบประมาณให้ใช้จ่ายถึงที่สุดถ้าไม่ไปตามสัญญาที่ดีลกันเอาไว้จะเห็นการล้างบางทางการเมืองยกใหญ่อีกแน่รอบนี้นายจตุพรกล่าวว่าขณะนี้ที่รัฐบาลอ้างว่ารอเอกสารจากปปช.อยู่แต่มีความสงสัยอยู่ว่าได้ขอปปช.ไปแล้วหรือยังขณะเดียวกันรัฐบาลยังไม่ตัดสินใจเริ่มทำโครงการดิจิตอลเลยถ้าลงมือทำแล้วคำเตือนจากปปช.จะมาทันทียกเว้นว่าได้ทำหนังสือไปถึงปปช.เพื่อขอคำแนะนำและดำเนินการต่ออย่างไรต่อไปเมื่อไม่ได้ไปขอเอกสารแล้วจะมารอเอกสารได้อย่างไรและปปช.ศึกษาก็ไม่ได้บอกว่าจะส่งให้กับรัฐบาลเลยตามที่ได้ข่าวมาว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นทางลงของนายเศรษฐาโดยจะออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินเมื่อเสนอเข้าครม.คงไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลเอาด้วยแน่ดังนั้นนายกจึงต้องประกาศลาออกอย่างเพื่อหาทางลงเพราะไม่ได้ทำดิจิตอลวอลเล็ตอีกทั้งกล่าวว่าเหตุการณ์ของพรรคเพื่อไทยตบัดสัตว์การเสนอโครงการดิจิตอลก็ทำไม่ได้รถไฟฟ้า20บาทก็เพียง2สายและค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมา2บาททั้งหมดนี้เป็นสัญญาทางการเมืองแต่ทำไม่ได้ตามสัญญาสักเรื่องแล้วยังกล้ามาดีลเพื่อเอาประโยชน์ของจากการเป็นรัฐบาลและคนชั้น14กลับบ้านไม่ยอมติดคุกแม้แต่สักวันเดียวดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้จะนำไปสู่การล้มล้างกระดานกันได้ง่ายๆนายจตุพรกล่าวว่าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบพรรคแล้วมีทางเลือกใหม่นะครับก้าวไกลจะได้รับเลือกจำนวนมากแม้มีความพยายามจะเล่นงาน44 ส.ส.เรื่องจริยธรรมทางการเมืองแต่ผิดจริยธรรมอย่างไรนะครับเมื่อเสนอแก้ไขกฎหมายในสภาและทำก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเสียเลยดังนั้นจึงไม่เหตุผลเรื่องจริยธรรมเลยถ้าจะเล่นงานพรรคก้าวไกลก็ทำเลยและจะบอกว่าพรรคนี้เล่นการเมืองไม่ได้ยึดติดกับนะครับคนและไม่ได้จัดตั้งคนแบบเดิมกันแล้วแต่เป็นการจัดตั้งทางความคิดซึ่งพรรคอื่นจะสู้อะไรกับเขาได้ดังนั้นสิ่งที่จะเห็นกันโดยเริ่มจากการแพ้สว.ให้กับก้าวไกลก่อนจากนั้นก็จะเสียการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไปถึงการเลือกตั้งใหญ่จะทนได้หรือเมื่อทนไม่ได้ก็ต้องล้มกระดานเขาอีกนะครับดังนั้นถ้าคิดจะสู้กับก้าวไกลต้องสู้ให้เป็นนายจตุพรกล่าวว่าก้าวไกลมีทางเลือกต้องสู้นะเพียงนะ
ก้าวไกลมีทางเลือกเพียงสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายถ้าสู้แล้วตายจะได้เกิดใหม่ที่ใหญ่กว่าหากไม่สู้แล้วตายย่อมทำให้สมเพชเวทนากันเปล่าๆนายจตุพรกล่าวถึงช่วงติดคุกแล้วมีผู้ใหญ่ทางอำนาจไปพบในคุกคนติดคุกไม่สามารถเลือกได้ว่าจะพบใครและใครจะมาพบก็ต้องพบนะครับแต่การพบของตนไม่ได้พูดคุยตกลงดีลเพื่อออกมาจากคุกแรกเปลี่ยนในเรื่องของจุดยืนถ้าเป็นเช่นนั้นจริงทำไมตนจึงต้องติดคุกซ้ำอีกหลายรอบและยังถูกยึดบ้านจากคดีทางการเมืองอีกอย่างคนไปพบไม่ได้มีแค่ตนคนเดียวยังไปพบณัฐวุฒิใส่เกลือด้วยแล้วทำไมไม่ถูกกล่าวหาว่ายอมแรกนะครับสลายเสื้อแดงกับการที่ไม่ต้องติดคุกถ้าผมดิวผมก็ต้องรอดจากคุกในคดีเดิมสิอีกทั้งมีคดีฟ้องร้องถึง3คนทั้งนายณัฐวุฒิและกอแก้วพิกุลทองด้วยแต่พวกนั้นรอดหมดมีผมคนเดียวที่ต้องติดคุกอีกแบบนี้เป็นการดีลกันหรือที่เล่าให้ฟังเพราะไม่ได้สนใจใครเลยใครอยากมีราคาก็ว่ากันไปส่วนนางแบกคำปากกาเป็นโฆษกปากเสียมากฝ่าก่อเรื่องดีให้กับเพื่อไทยและรัฐบาลนายจตุพรกล่าวอีกว่าเรื่องทางการเมืองยังมีอีกมากมายใครที่บอกว่าเคลียร์กันได้แล้วครบถ้วนและประเทศอยู่ในกำมือแล้วแต่ที่ผ่านมาประเทศอยู่ในกำมือก็ชิบหายมาตลอดมิใช่หรือและที่สำคัญคือการดีลโดยตัวเองได้ผลประโยชน์แต่ประเทศเสียหายเป็นวงกว้างย่อมจะนำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคตถ้าคิดถึงวันที่ได้นะครับวันนี้ก็ไม่เห็นว่าจะได้อะไรสักเรื่องกับบ้านไม่ต้องติดคุกสักวันแรกกับการถูกประจานทุกวันได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีงบประมาณใช้สักบาทจึงไม่เห็นว่ายังจะได้อะไรเลยนอกจากความสมเพชเวทนาเท่านั้นเองนายจตุพรกล่าวว่าถ้าบ้านเมืองอยู่แบบนี้อาจจบลงด้วยการยึดอำนาจเหมือนเดิมทั้งที่เราหวังว่าเรื่องไม่ถูกต้องจะใช้ชำระสะสางให้เกิดประชาธิปไตยอย่างแท้จริงทุกวันในชีวิตและประเทศได้จัดความสมดุลความเท่าเทียมความเสมอภาคในทุกมิติอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ควรจะถูกจัดให้สิ้นนะครับโดยทำความจริงให้ปรากฏแม้จะเป็นเรื่องของโจรปล้นบ้านโจรก็ตามนะครับต้องทำให้รู้ความจริงอย่าเอาโจรมาฟอกโจรบ้านเมืองจะไม่ได้อะไรซ้ำร้ายข้าราชการก็ยังทุจริตกันเหมือนเดิมอันนี้เป็นการวิเคราะห์ของคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคืออะไรกันแน่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ